สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมครับวันนี้อีกเช่นเคยนะฮะก่อนจะไปชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะกันนะวันนี้ก็เป็น New Balance 442 V2 Pro ครับหรือ442เวอร์ชัน2ใช่แล้วนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นี่ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่บ้านเราก็ร้านมันไม่ค่อยมีเอาเข้าขายเท่าไหร่ไม่ค่อยเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมได้เห็นของจริงอ่ะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเลยช่วงนี้น่าจะต้องหาตามเพจตามอะไรนะใช่แล้วฮะสั่งเข้ามานะครับครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับเราไปดูที่อัปเปอร์กันสักหน่อยใช่แล้วนี่โอ้โหนุ่มเลยตัวนี้ต้องบอกว่าอัปเปอร์ตัวนี้มันเป็นหนังจิงโจ้นะ First Impression แรกคือแบบเกินคาดมากนะตัวเนี้ยก็คือเห็นในรูปก็คิดว่าแบบก็ดูแบบดูธรรมดาปกติอะไรเงี้ยแต่พอเห็นตัวจริงแบบรู้สึกว่าประทับใจแล้วพอได้จับเนี่ยเหมือนโมนาลิซาเลยใช่ใช่ฟิลโมต้องบอกว่าตัวนี้คือครึ่งหน้าเป็นหนังแท้นะหนังจิงโจ้ใช่ครับครึ่งหลังไปก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ครับซึ่งแบบที่บอกเลยมันนิ่มมากเลยอ่ะถ้าใครมีโมนาลิซานั่นแหละฟิลนั้นเลยครับใช่เหมือนกันเลยแจ่มเลยจิงโจ้แล้วหน้าเนี่ยลายเย็บเขาเนี่ยนะเดี๋ยวผมลายเย็บสวยด้วยลายเย็บสวยแล้วตัวนี้ก็เป็น 2E นะหน้ากว้างใช่ครับก็คือจะมีอยู่2แบบก็คือหน้าดีแต่เป็นตัวอักษรดีกับ 2E ใช่ตรงนี้ในป้ายไซส์มันจะเขียนไว้เลยว่า 2E เดี๋ยวถ่ายให้ดูก็คือเป็นสำหรับคนหน้ากว้างแต่ถ้าเป็นดีสำหรับหน้าแคบนะเป็นหน้าแคบใช่ครับปกติใช่ครับคือลายเย็บเนี่ยอันหนึ่งนะผมว่าสวย2นิ่มแล้วผมสวมไปแล้วแบบโอ้ใส่สบายเลยตัวนี้ประทับใจนะประทับใจอ่ะประทับใจเพราะว่าตอนแรกผมก็ดูเห็นรูปก็เฉยๆครับพอมาได้จับจริงๆเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักเบาเบามากเบาเลยอ่ะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณถ้าไซส์เนี่ยไซส์นี้นะ270อยู่ที่ประมาณ190นิดๆโหไม่ถึง2ขีดนะไม่ถึง2ขีดประมาณ195เนี่ยผมว่าน่าจะได้ก็คือเป็นรองเท้าแบบเขาเรียกว่าสายคลาสสิกที่แบบทำน้ำหนักออกมาได้เบามากใช่เบาจริงไม่ถึง2ขีดต่อข้างครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างเท้าด้านในกันสักหน่อยครับนี่ข้างเท้าด้านในก็แบบที่บอกนะครับหนังแท้ก็จะถึงมาตรงนี้นั่นแหละตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ก่อนถึงตัว N เนี่ยก่อนถึงโลโก้แต่ไอ้ตรงหนังสังเคราะห์ตรงนี้มันก็ไม่ได้มันก็นิ่มอยู่นะก็ไม่ได้แย่ก็คือเป็นหนังสังเคราะห์ที่เขาทำมาเป็นลายหนังนะครับให้เหมือนลายหนังจริงหนังจริงใช่เดี๋ยวเราถ่ายเจาะดีเทลให้ดูครับผมมาดูตรงตัว N สักหน่อยครับตัวเองนี่เป็นเหมือนไอ้ขอบดำๆเนี่ยมันเหมือนปั๊มบุ๋มลงไปเป็นร่องลงไปใช่เป็นขอบดำส่วนตัวเอ็นจะเป็นนูนๆขึ้นมาสีเงินนะครับครับสีเทาเงินนะไอ้ข้างเท้าเนี่ยบางนะลองจับใช่บางนะไม่นวมบางไม่นวมก็ถือว่าถึงน้ำหนักถึงเบาขนาดนี้เราไปดูข้างเท้าด้านนอกสักหน่อยครับด้านนอกก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเอ็นเนี่ยมันจะไม่เหมือนด้านในละใช่เขาตัดหนังตรงนี้เป็นร่องลงใช่ตัดหนังด้านตรงนี้ด้านนอกเป็นร่องลงไปและไอตัวเอ็นข้างในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์แหละขีดๆเล็กๆใช่เนี่ยก็คือคนละเท็กเจอร์กับข้างเท้าด้านในใช่ครับผมนิดนึงก็จะเป็นขีดๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีปักนะ442นะใช่สีสวยมากเลยสีเนี้ยสีมันออกแดงแดงส้มๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันไม่เชิงแดงไม่แดงก็ไม่แดงแต่ส้มมันติดออกส้มๆหน่อยสวยนะครับครับเราไปดูกันที่ส้นหน่อยไหมเต็มพื้นที่มาเลยนิวบาลานซ์นะครับแล้วนี่สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมันเป็นจุดตอนแรกผมดูว่าอักษรเบลด้วยแผนการเล่นนะเหมือนแผนการเล่นก็คือชื่อรุ่นใช่442ถ้าเห็นเป็น433มันก็ไม่ท่าใช่นะครับโอเคก่อนไปดูชุดพื้นไปดูลิ้นหน่อยครับลิ้นตัวนี้บางมากนะใช่ลิ้นตัวนี้ก็จะมีตรงนี้นะไอ้ที่สอดเชือกเข้าไปก็จะเขียนว่าเนี่ย442แล้วก็มีโลโก้อยู่ด้านบนนะ NB แต่คุณถ้าสังเกตตรงนี้ตรงข้างๆลิ้นเนี่ยมันจะมีความนวมบุมาให้กันตรงนี้นี่ผมจับเจระนี่ตรงนี้นะฮะนั่นแหละมันจะบุหนาๆขึ้นมาหน่อยเพื่อกันขอบตรงนี้แหละตรงหลังเท้าเราอ่ะใช่ตรงข้างๆแนวเชือกเนี่ยทั้งหมดเลย อ๋อผมรู้แล้วบางทีแบบบางรุ่นเชือกมันเป็นปมตรงนี้แล้วมันพอแบบรัดแน่นๆมันก็จะเจ็บเท้าไงใช่ใช่ตรงนี้ช่วยได้อันนี้เหมือนมาลองอีกชั้นหนึ่งนุ่มๆหน่อยแล้วก็ดูขอบบุตรงนี้หน่อยคุณดูดิมันเป็นเหมือนหนังแบบหนังกลับปะฟิลเหมือนก็มะหยี่นุ่มๆกับหยี่เท็กเจอร์ดีแล้วคุณดูด้านไหนมันจะมีตัวไอ้ดันไว้ตรงนี้ตรงขอบตะตุ่มสองข้างแล้วก็ด้านหลังนะโอเคเห็นถึงแล้วผมถ่ายให้ดูนะใช่ครับส่วนตัวป้ายแบบที่บอกนะมันจะมีเขียนว่า 2E นะใช่แล้วฮะเราก็ต้องบอกว่าตัวนี้ Made in Vietnam นะครับผมครับงานดีอยู่นะแล้วก็นี่ฮะปลายเชือกรุ่นนี้ครับก็จะเป็นสีมาให้ด้วยแล้วก็เขียนว่า New Balance เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผมแต่ดีนะเนี่ยสวยนะผมว่าสวยเลยไปดูชุดพื้นสักหน่อยชุดพื้นตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปุ่ม HG สีสวยมากเอาจริง New Balance รุ่นนี้ที่เข้ามาบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นปุ่ม HG ซะเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันฮิตมากนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช่แล้วสีสวยมากเรามันจะออกใสๆหน่อยใช่ตรงปุ่มสีสวยครับไปดูซอฟต์หน่อยเดี๋ยวผมดึงมาสักแดงแป๊ดมาเลยสีจี๊ดมากซอฟต์ด้านในก็จะเขียน442ครับสีตอนนี้เยอะมากประมาณ10กว่าสีแล้วคงเห็นหลายสีออกมาสีนี้เองก็สักพักแล้วล่ะครับลองไปดูนะแล้วก็นี่สีน้ำเงินสีแบบญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่สวยแรกๆอ่ะผมดูดีไซน์อ่ะคุณดูดีไซน์แบบแรกที่เห็นมันเหมือนมันเทอะทานะทั้งหลังทั้งเหลืองแต่พอมาจับอ่ะไม่ใช่เลยนะก็การันตีว่าเบาครับไม่ถึง2ขีดนะต่อข้างครับผมลองไปดูแล้วกันนะฮะครับนี่ก็ประมาณนี้ของปากของคออีกเช่นเคยใช่แล้วไงก็ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเราหน่อยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ